ไปเครื่องวัดความสูง MA2-30 นักเรียนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางตำราบอกใช้ได้ถึง 50,000 ฟุตบางตำราบอกใช้ได้ถึง 30,000 ฟุตนะครับเอา 50,000 ฟุตแล้วกันนะครับใช้ได้ถึงความสูง 50,000 ฟุตมีไฟส่องสว่างในตัวเป็นเครื่องวัดความสูงชนิดติดข้อมือนะครับเป็นชนิดติดข้อมือเพราะฉะนั้นถ้าใครถ่วงเวลา5วินาที5วินาทีแล้วย้ายมาใส่ข้อมือนะครับย้ายมาใส่ข้อมือการตั้งค่าของมันก็เหมือนกันนักเรียนนะครับไม่รู้ครูเอาสูงครูรู้จัก M16 ไหมปรับศูนย์ปืนอ่ะถ้าสูงเป็นยังไงสูงตามตามควรนะครับแต่จุดที่เป็นหลักนักเรียนคิดว่าเอาตำบลบรรทุกเป็นหลักอย่าไปคิดเอาสนามโดดเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราตั้งที่ตำบลบรรทุกเราต้องเอาตำบลบรรทุกเป็นหลักถ้าตำบลบรรทุกสูงกว่าสนามโดดก็หมุนตามถ้าตำบลบรรทุกต่ำกว่าสนามโดดก็หมุนวนสนามโดดถ้าเดือดสูงเท่าไหร่214ฟุตนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอันนี้จะใช้ความสูงเหนือเขตส่งลมเราเรียกว่า AGL นะครับ Above Ground Level อันนี้จะใช้เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเขาเรียก MSL ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมี2อย่างมันจะคาดเคลื่อนเท่าไหร่นักเรียน100 300แล้วก็500ถ้าความสูงไม่เกิน 10,000 จะบวกลบไม่เกิน100นะครับความสูงตั้งแต่มากกว่า 10,000 ถึง 20,000 จะคาดเคลื่อนบวกลบ300ตั้งแต่เหลือกว่า 20,000 ถึง 30,000 จะคาดเคลื่อน300นะครับ100 300 100 200 300จำง่ายๆ 1. ตรวจด้วยสายตาว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตรวจทางกายภาพ 2. นะครับตรวจที่ปุ่มนะครับลองหมุนที่เข็มมันคาดเคลื่อนหรือเปล่าที่ 3. นะครับเคาะเบาๆที่หน้าปัดเข็มมันจะต้องกระดิกไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่นะครับ3อย่างตรวจด้วยสายตานะครับหมุนดูแล้วก็เคาะเบาๆเข็มต้องกระดิกไปเป่าพูดอยู่ก็ได้นะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างนั้นไม่ให้คะแนนนะครับก็บอกแค่ปากเป่าเนี่ยได้แต่ไม่ให้คะแนน